อันนี้เป็นดาวเคราะห์นอกนั้นเป็นดาวฤกษ์ทั้งหมดนะครับในระบบสุริยะหนึ่งระบบจะมีดาวดวงหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตเห็นไหมโลกเรายังมีดาวเพราะฉะนั้นในกาแล็กซี่อื่นๆมันน่าจะมีบ้างนะกี่แสนล้านกาแล็กซี่นะโอ้โหระบบอวกาศของเราเนี่ยเอกภพของเราเนี่ยแล้วในทางเชื้อเผือกนี่มีดาวฤกษ์อีกกี่ดวงเยอะนะแต่มันไกลถ้าเกิดเราสร้างยากว่าได้วิ่งปุ๊บปุ๊บหายไปเลยเงี้ยได้ให้เดินแสงได้ให้ความเร็วเท่ากับเดินแสงที่นายนี่ในโฆษณาอะไรนะเพราะว่าไปโอ้แต่คงจะยากนะได้ทราบว่าวิชาสังคมไปแก้อย่างเอกสัญลักษณ์ยอหญิงตัวเดียวนะครับระบบสุริยะสุริยะแปลว่าดวงอาทิตย์นะเราก็ตั้งกันมานะโซล่าภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตั้งเปลี่ยนแปลงเป็นดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษซันนะมูนก็แปลกันมานะครับมูนไม่ใช่ขนียวมูนนะข้อที่3นี่ก็มีตัวสาระเรื่องนี้น้ำขึ้นน้ำลงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมไหมมีผลไหมเราก็เรียนกันแค่นี้ตอนที่1ตอนที่2ก็เป็นเรื่องแล้วก็เป็นดาวเรื่องดาวเคราะห์ระบบการระบบจะให้ดูว่าการระเบิดของบิ๊กแบงเขาว่ากันอย่างนั้นนะเราก็ดูไปทฤษฎีเฉยอย่าไปคิดมากอีก 5,000 ล้านอีก 5,000 ล้านปีก็โลกก็หมดไหม้หมดแล้วอยู่ถึงไหม 5,000 ล้านปีตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วมนุษย์เราอยู่มาดวงอาทิตย์ฉายมาให้แสงสว่างมา 4,500 ล้านปีแล้วเหลืออีกประมาณ 5,000 ล้านปีดวงอาทิตย์ก็จะมอดหมดก่อนที่มันจะมอดมันเป็นอะไรนะดวงใหญ่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมดวงที่ดวงใหญ่มันใหญ่มันเมื่อใหญ่ขึ้นใหญ่ออกมามันใหญ่มาถึงไหนรู้ไหมถึงขนาดใหญ่เท่ากับวงโคจรของโลกอ่ะมันไหม้อ่ะขนาดแค่นี้เราก็ร้อนแย่นะเอาขยายมาถึงดาวพุธอ่ะเอาแค่ดาวพุธพอใหญ่แค่มาถึงขนาดโอ้โหร้อนเยอะเนาะพอใหญ่แล้วมันก็จะดับลงไปนะครับดับลงไปเขาว่าอย่างนั้นนะเขาสังเกตจากอะไรไม่รู้สังเกตจากกาแล็กซี่อื่นเราดูจากอะไรกล้องเดี๋ยวนี้กล้องส่องไปไกลมากเลยนะครับเราไปสามารถไปศึกษากาแล็กซี่อื่นได้นะระบบสุริยะอื่นได้แต่ยังไปไม่ถึงแค่นั้นเองเรามาดูภาพพลิกภาพเอามาภาพวิชวลก็ได้นะภาพวิชวลต่อไปก็จะเป็นวิดีโอนะฮะนักศึกษามีภาพที่เราเปิดหนังสือหน้ามีอยู่2หน้านะคือหน้าที่3กับหน้าที่35นะครับนักเรียนครับนักเรียนดูหนังสือหน้าเปิดหนังสือหน้าที่35กับไม่เปิดอีกหน้าอีกไฟล์นึงอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกยุบลงไปอันนั้นแหละครับอันนี้ละอันนี้ก่อน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 อันนี้ปิดปิดอันนี้ก่อนปิดนั่นแหละครบเลยครับอันนี้เราชนะหนังสืออยู่หน้า3กับหน้า35นะครับเราเพียงไหนปิดไฟแล้วปิดได้ไหมอย่าปิดอ่ะ
นี้เป็นอริสโตเติลนะครับอริสโตเติลในสมัยกรีกเราเคยเชื่อว่าโลกแบนและคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมีดวงดาวและดวงอาทิตย์คือสองหน้านะหน้าที่ไหนหน้าที่สามกับหน้าที่สามจนกระทั่งนิโคลัสโคเปอร์นิคัสค้นพบว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะโลกและดาวเคราะห์ล้วนโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมเมื่อกาลิเลโอกาลิเลอีประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ได้สำเร็จเขาจึงสามารถสังเกตการวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าได้และค้นพบสิ่งแปลกใหม่อีกมากมายรวมถึงดวงจันทร์4ดวงที่โคจรรอบๆดาวพฤหัสบดีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองโจฮันส์เคเบิลก็ได้ค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ที่บอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมจากดาวเคราะห์ไปยังดวงอาทิตย์ในเวลาที่เท่ากันจะมีพื้นที่เท่ากันจากนั้นปริศนาแห่งจักรวาลก็ค่อยๆ คลี่คลายขึ้นทีละน้อยเมื่อเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเพราะนั่นคือคำอธิบายของปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ได้เป็นอย่างดีในขณะที่เอ็ดมันด์แฮลลี่เป็นผู้สำรวจพบว่าดาวหางดวงหนึ่งโคจรมาให้ชาวโลกเห็นทุกๆ75ปีเมื่อเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ศึกษาพบว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งเมื่อแสงเข้าใกล้วัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสูงและทุกสิ่งในเอกภพเคลื่อนที่ไปไม่หยุดนิ่งเขาจึงได้ค้นพบสมการที่ไขปริศนาความลับการเปลี่ยนแปลงระหว่างสสารกับพลังงานนั่นคือ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เอ็ดวินฮับเบิลได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเอกภพที่เราเรียกกันว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเพราะเขาสังเกตเห็นว่ากาแล็กซี่ทั้งหลายเคลื่อนตัวหนีห่างจากกันและกันจนกระทั่งถึงศตวรรษที่20สตีเฟนฮอว์กิงจึงได้นำทฤษฎีพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนมาอธิบายความเป็นไปในจักรวาลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการระเบิดใหญ่ที่ทำให้เอกภพนี้ถึงกำเนิดขึ้นการระเบิดใหญ่ที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบิ๊กแบงเอกภพของเรามีขนาดมหึมาและรวมทุกสิ่งทุกอย่างในอวกาศเอาไว้ทั้งโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และกาแล็กซี่จำนวนมากระยะทางอันแสนไกลในอวกาศสามารถระบุได้ด้วยอัตราเร็วของแสงเนื่องจากแสงเดินทางได้เร็วที่สุดเกือบ 300,000 กิโลเมตรภายในเวลา1วินาทีแม้ดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากโลก150ล้านกิโลเมตรแต่แสงก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีเท่านั้นในระยะเวลา1ปีแสงจะเดินทางได้9ล้าน5แสนล้านกิโลเมตรเราเรียกระยะทางนี้ว่า1ปีแสงก็คือ5ล้านกิโลเมตร 9.5 ล้านนะครับระบบสุริยะของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งประกอบรวมกันกับกาแล็กซี่จำนวนอีกนับไม่ถ้วนกลายเป็นเอกภพโดยกาแล็กซี่ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดอยู่ห่างจากโลกถึง2ล้านปีแสงนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเอกภพของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 13,000 ล้านปีถึง 14,000 ล้านปีมาแล้วโดยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงเอกภพอุบัติขึ้นจากพลังงานมหาศาลซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากประมาณ10ยกกำลัง32องศาเควินแต่มีขนาดเล็กเป็นจุดเล็กๆที่รวบรวมสสารและพลังงานทั้งเอกภพหลังจากเกิดบิ๊กแบงในตอนแรกเอกภพอยู่ในรูปของพลังงานเนื่องจากสสารตอนนี้เราก็นักเรียนจะเห็นว่าเราได้เรียนถึงประวัติวิทยาศาสตร์ไปบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งมันอยู่ในหน้าที่3กับหน้าที่35อาจจะเลยไปบ้างอาจจะมีหลายคนที่นั่นไปบ้างนะครับขอ PowerPoint Caption ที่15เลยครับอันนี้เราก็ภาพนี้เราก็ดูไปแล้วนะครับไม่ต้องไปพูดถึงกันมาอีกเราก็พบว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะครับเห็นไหมแล้วเราก็สมมุติว่าไม่ได้สมมุตินะเราก็กำหนดทิศมานะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับแล้วก็พบว่าโลกของเราเนี่ยหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับเราก็กำหนดกันขึ้นมานะเวลาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดมาแล้วเราก็พบว่าคนบนโลกนี่ก็เห็นดวงที่จะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับเดิมทีเดียวนั้นเราคนโบราณเขาบอกว่าโลกเราเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกทำนองนี้ในสมัยก่อนนั้นใครคนไหนที่มีอิทธิพลนะครับใครมีความเห็นแตกต่างเนี่ยติดคุกนะโดยเฉพาะการิเลโอ